เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับองค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชนาคราชแห่งท้องทะเลอันดามันพญาดำแสนสิริจันทรานาคราชหรือองค์ดำแสนเป็นพญานาคราชตระกูลกันหาโคตมะมีผิวกายเป็นสีดำอายุ 90,000 ปีมนุษย์องค์ดำแสนเป็นพญานาคในตระกูลกันหาโคตมะเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลของพญานาคผู้เชี่ยวชาญด้านการรบชอบในศิลปะการต่อสู้อย่างมากเพราะต้องมีหน้าที่หลักคือทำลายล้างคนชั่วร้ายหรือพญานาคชั่วร้ายองค์ดำแสนเป็นพญานาคหนุ่มรูปงามและอาศัยณวังบาดาลอยู่ทางตอนใต้ของไทยแถบทะเลอันดามันท่านมีนิสัยอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อทุกผู้ซึ่งผิดจากวงวานของพญานาคตระกูลกันหาโคตมะอื่นๆซึ่งมักเป็นพญานาคที่มีนิสัยเกรี้ยวกราดห่ำหามและดุดันมากจริงๆแล้วพญานาคตระกูลนี้หาใช่เป็นอันธพาลแต่มีจิตใจดีงามทีเดียวเพียงแต่กิริยามารยาทแข็งกระด้างเกินไปจึงไม่ถูกอัธยาศัยของตระกูลอื่นๆองค์ดำแสนมีความฉลาดเฉลียวเรียนศิลปะวิทยาการใดๆทั้งศาสตร์การต่อสู้วิชามนตราวิชาอัมพรางกายวิชาศาสตราวุธก็แตกฉานกว่านาคอื่นๆจึงเป็นที่รักและเอ็นดูแก่เหล่าทิพยาจารย์ทั้งหลายองค์ดำแสนได้รับมอบหมายให้เป็นราชทูตของวังบาดาลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพญาอนันตนาคราชราชาแห่งนาคตระกูลวิรูปักษ์ที่มีลำตัวสีทองผู้ครองวังบาดาลอันระโหฐานและเป็นที่รักของพระองค์ต่อมาองค์ดำแสนจึงได้ขันอาสาพญาอนันตนาคราชไปสู้รบกับกองกำลังพญาครุฑที่มารุกรานด้วยวิชาการรบที่เชี่ยวชาญอีกทั้งยังได้หอกสีอนันตเศษอาวุธวิเศษที่ได้รับประทานมาจากพญาอนันตนาคราชที่สามารถซัดออกไปคราเดียวแต่กระจายตัวเองออกเป็น 2-3 เล่มและขยายแบ่งเป็นร้อยๆพันๆเล่มเข้าพุ่งแทงเหล่าครุฑจนตายสิ้นจนองค์ดำแสนได้รับชัยชนะและได้นำเอาสมบัติของพระยาคุดกลับมามอบให้เป็นกำนันแด่พระยาอนันตนาคราชและพระยาอนันตนาคราชได้มอบพระธิดาเทวีวิชุราอารดีผู้มีความงดงามเป็นเลิศกว่านางนาคินีใดให้เป็นพระชายาเพื่อเป็นการผูกสัมพันธไมตรีองค์ดำแสนได้นำพระชายากลับมายังวังบาดาลของตนชาวนาคตระกูลกันหาโคตมะต่างแซ่ซ้องในวีรกรรมขององค์ดำแสนและจัดพิธีปราบดาภิเษกเป็นนาคาธิบดี1ใน9กษัตริย์นาคราชนามว่าองค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชครองวังบาดาลต่อจากพระบิดาที่สละราชสมบัติเพื่อบำเพ็ญสมาบัติการเวลาล่วงไปองค์ดำแสนครองราชสมบัติณวังบาดาลจึงเบื่อหน่ายและสละราชสมบัติให้ราชโอรสสืบสานต่อและพระองค์ดำได้นำหอกสีอนันตเศษที่รับประทานมาจากพญาอนันตนาคราชที่เคยได้ทำศึกเข็นฆ่าศัตรูมากมายไปทำลายตรงหน้าผาโดยทำลายให้เป็นผุยผงหล่นกระจายไปในทะเลแต่ด้วยอนุภาคแห่งหอกที่หล่อจากบุญญาธิการของพระยาอนันตนาคราชนั้นทำให้ผงของหอกนั้นมีสีเทามันวาวขยายแผ่ปริมาณออกไปอย่างอนันต์และกระจายไปสองทิศทางคือทางแรกได้ไหลไปตามน้ำไปรวมกันอยู่ตรงชายฝั่งของเกาะหนึ่งไม่ห่างจากวังบาดาลของพระองค์ต่อมามีผู้คนมาอาศัยเกาะนี้และได้ขุดเจอผงแร่ที่เกิดจากหอกสีอนันตเศษที่เป็นเกล็ดประกายใสจึงเรียกว่าแร่ดีบุกเป็นเหมือนก้อนเกล็ดเม็ดเล็กๆที่ขยายตัวเองจนเต็มพื้นที่เกาะเป็นภูเขาชาวบ้านจึงเรียกเกาะนี้ว่าเกาะภูเกล็ดต่อมาจึงเรียกว่าเกาะภูเก็ตส่วนทิศทางที่สอง
ผงสีอนันทเศษได้ลอยไปทางเหนือซึ่งไปรวมตัวยังริมฝั่งอันดามันกลายเป็นแร่ใสการต่อมามนุษย์ได้มาตั้งรกรากที่นั่นและได้นำเอาผงแร่ที่เกิดจากหอกสีอนันทเศษมาสร้างวัตถุต่างๆและแร่นี้ได้ขยายตัวไม่จำกัดเช่นกันยิ่งนำไปใช้ก็ยิ่งเพิ่มปริมาณจนนองพื้นที่รอบชายฝั่งชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่เมืองนี้ว่าแร่นองหรือเมืองแร่นองจนต่อมาจึงเพี้ยนกลายเป็นเมืองระนองอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ